วัสดีครับผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้คือสัญญาณเตือนที่บอกให้คนเราได้รับทราบว่าโรคหัวใจกำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วท่านผู้ชมครับเป็นที่กล่าวกันว่าโรคหัวใจที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นถือเป็นสาเหตุตัวสำคัญที่ทำให้คนเราเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรจากมูลนิธิโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาได้รายงานออกมาว่าโรคหัวใจที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราเสียชีวิตได้มากกว่าโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับคนเราทุกชนิดรวมกันเมื่อคนเรามีอายุย่างเข้าสู่วัยชราคือ 60-65 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายชนิดที่เราควรทราบก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบแคบและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดโรคต่างๆดังกล่าวมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้ด้วยการทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่คนเราเกิดมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงบวกกับอาการหายใจหอบเชื่อว่าหลายท่านคงทราบว่านั่นคืออาการที่บ่งบอกให้ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นโรคหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจกำลังขาดเลือดนั่นเองแต่มีอาการหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเราเป็นอาการที่ไม่รุนแรงจะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนก็ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปโดยที่เจ้าตัวที่เกิดมีอาการดังกล่าวไม่ได้ให้ความสนใจเลยจนกระทั่งมันสายไปซะแล้วสัญญาณเตือนที่ว่าที่เราควรให้ความสนใจก็คือประการที่หนึ่งอาการปวดไหล่ปวดหน้าอกประการที่สองนอนกรนประการที่สามมีปัญหากิจกรรมทางด้านการเพศประการที่4มีอาการปวดที่บริเวณกรามและเหงือกประการที่5หัวใจเต้นผิดปกติประการที่6เกิดมีอาการวิงเวียนและมึนงงประการที่7เกิดมีอาการบวมที่ข้อเท้าหรือขาประการที่8หายใจไม่เต็มปอดและก็รู้สึกเหนื่อยล้าประการที่9ไอติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและประการสุดท้ายมีเหงื่อออกเป็นเหงื่อเย็นนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดมีอาการดังกล่าวขึ้นมาท่านอย่านิ่งนอนใจเป็นอาการจงไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ยืนยันว่าไม่ใช่โรคหัวใจหรือถ้าใช่แพทย์ก็จะได้รักษาท่านได้ทันท่วงทีท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ